วิธีการใช้งาน BOSS DR550 MK2 นะครับหลังจากเปิดเครื่องขึ้นมาแล้วหน้าจอจะเป็น11 on อย่างนี้นะครับผมนะครับให้กดที่ชิปนะครับชิป5นะครับก็คือเล่นนะครับนะครับอันนี้ตรงกลางจะเป็น A กับ B ก็คือแบงค์นะครับเราเลือกแบงค์นะครับกดชิปแล้วก็แบงค์ครับเลือก AB นะครับมันจะอยู่ในหมวดแบงค์ A กับแบงค์ B ครับจังหวะนะครับทีนี้ก็มาดูเทมโปครับ120นะครับสแตนดาร์ดก็แล้วแต่เรานะครับจะให้มันช้าเร็วนะครับผมไว้ที่90อันนี้ทางนี้ก็คือวอลลุ่มนะครับปรับขึ้นปรับลงนะครับผมทีนี้ก็กดสตาร์ทได้เลยครับเพราะว่ากดชิป5แล้วก็กดสตาร์ทสังเกตหมายเลขนี้นะครับมันจะตั้งให้11นะครับนะฮะทีนี้เราต้องรู้ว่าแต่ละจังหวะเราเอาไว้ที่ไหนนะครับอย่างเช่นผมไป53ละกันน่าจะเป็นบีกินนะฮะถ้าเดาไม่ผิดนะครับเห็นไหมฮะนี่ก็คือการหาจังหวะส่งกองอยู่ที่หมายเลข5552นะครับกับ73นะครับไปเปลี่ยนเอาได้เลยนะฮะแล้วก็ไล่ดูเลยครับแต่ละจังหวะตั้งแต่1 1 2 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8นะครับมีกี่จังหวะนะครับในแต่ละหมวดนะครับทีนี้กลับมาเช็คแพทนะครับแพทนะฮะในหมวดกองพวกนี้นะครับเห็นไหมฮะมันจะมีให้หมดแล้วนะฮะเพื่อจะเราใส่เพิ่มให้ก็ถ้าจะเปลี่ยนแพทพวกนี้นะครับก็ไปกดที่ชิปแล้วก็7นะครับนะครับมันจะมีบอกให้หมวด A หมวด D หมวด B นะครับเนี่ยกดแบงค์เหมือนเดิมครับอุปกรณ์เครื่องกรองจะอยู่4หมวดนี้นะครับ B นะครับ C นะครับนะครับทีนี้ถ้าเราจะเปลี่ยนอุปกรณ์นะครับนี่เห็นไหมฮะนี่คือกอง5นะครับก็กดนี่เลยครับเครื่องหมายเลยครับเห็นไหมฮะบวกลบบวกลบแล้วก็เคาะดูครับในแต่ละชิ้นนะครับเช่นสแนเบอร์5ใช่ไหมฮะกดบวกเลยครับเบอร์6เบอร์7นะครับเบอร์8อย่างนี้นะฮะเลือกเอาที่เราต้องการนะครับเพื่อจะได้ทำการเคาะเพิ่มหรือว่าแก้ไขนะครับต้องดูให้ดีนะครับนี่ครับมันจะขึ้นว่า Assign นะครับแปลว่าเลือกกองครับแต่ถ้าเรากดชิปแล้วก็เลื่อนพวกนี้นะครับมันจะมีตั้งแต่แอคคอมแบบไหนแพนแบบไหนแอดไซน์ยังไงคัลเลอร์โทนแบบไหนเลือกเพิ่มแล้วก็ดีเลย์ยังไงนะครับอัดแบบไหนแบบโพลีหรือว่าแบบโมโนอย่างเงี้ยครับใช้ปุ่ม3ปุ่มนี้นะครับให้เป็นประโยชน์นะครับผมนะครับผมจะอัดแบบเราเลือกได้หมดครับทุกอย่างเพิ่มเสียงเพิ่มอะไรนะครับก็มีรีเวลเทมโปก็อยู่ตรงนี้นะครับคนที่ใช้บล็อกนี้ก็น่าจะรู้ในทำนองนี้นะครับในเบื้องต้นนะครับผมทีนี้ถ้าเราจะอัดก็คือหมายเลข6ครับนะฮะจะอัดทับจังหวะซ้อนก็ได้ครับแต่ถ้าจะลบหมดเลยก็กดชิปเคลียร์แล้วก็นี่ครับ3ปุ่มนี้คู่กันนะครับกดชิปกดเคลียร์แล้วก็กดนี่ครับ ACC นะครับมันจะลบจังหวะบอกให้หมดเลยนะครับเราจะเพิ่มก็ได้ครับเห็นไหมครับมันไล่ให้แล้วนะฮะนะฮะแบบนี้นะครับผมทีนี้เราก่อนจะอัดอันนี้แก้ไขทีนี้เราจะอัดจังหวะใหม่เราก็ไปหาหมายเลขที่มันไม่มีอยู่ครับเราจะไปหมายเลข67ลองกดฟังนะครับถ้าไม่มีมันก็จะไม่มีอะไรดังเห็นไหมฮะ65นี่ครับก็ไม่มีเห็นไหมฮะ66ก็ไม่มีนะครับเราจะเอา65ละกันนะครับ65นะครับเมื่อได้ที่เราต้องการแล้วเราเลือกกองเลือกอะไรแล้วนะครับเราก็ทำการอัดนะครับก็กดไปชิป6เหมือนที่บอกนะครับตั้งความไวความต่ำได้เลยครับกดสแนร์ครับนะฮะมาแล้วนะฮะถ้าเกิดว่าห้องมันไม่เข้าตัวก็กดมันไม่ลงตัวก็กดชิป delete แล้วก็ตามด้วยหมายเลขกองแต่อุปกรณ์แต่ละตัวนะครับกดแช่ไว้อย่างนี้ครับมันก็จะหายไปนะครับ
ก็ได้ครับตาเบลใส่สะแนนะครับกดสต็อปก่อนกลับมาที่ชิป7ครับเพื่อฟังอุปกรณ์ต่อไปเลือกได้ครับเห็นไหมครับ A B C แล้วก็กดสตาร์ทดูครับว่าอย่างนี้นะครับผมเมื่อเราได้อุปกรณ์ที่เราต้องการแล้วลบไปแล้วไม่เป็นไรครับไปที่ F6 ใหม่เหมือนเดิมเมื่อกี้66 65ขยับนิดเดียวกลับมาแล้วครับโอเคครับผมจะลดความไวลงเหมือนเดิมที่สะดุดปักหลุดนะฮะมาแล้วทีนี้ก็เมื่อกี้ไหมไปกด F6 ลบแล้วกดชิปก่อนนะครับแป๊บนึงครับจะเพิ่มได้เลยครับเมื่อว่าต้องการแล้วนะครับต้องการแล้วนะครับจำหมายเลขดีนะครับ65 65ก็กดชิปเซฟครับเซฟแล้วนะฮะบันทึกลงไปแล้วทีนี้กดชิป5ครับในการเล่นดูครับมาแล้วครับเติมเสียงลองดูนะครับ65 55ส่ง65 52 73ส่ง74กล้องส่งอีกครับสาธิตเบื้องต้นนะครับสำหรับบอส DR550 สามารถแก้ไขได้เพิ่มได้ครับนะฮะเพิ่มเติมได้หมดเลยนะครับกับพวกฟังก์ชันตัวนี้นะครับผมใช้งานง่ายครับสะดวกครับขอบคุณครับ